การคลังของประเทศไทยเนี่ยคนที่ดูแลการคลังในอดีตเนี่ยก็ทำเก่งจะดูแลลักษณะที่ฐานะการคลังเรามั่นคงตลอดนี่สาธารณะไม่เคยสูงเกินไปการเริ่มมาหลังๆเนี่ยเละไปหน่อยหลังๆเนี่ยเริ่มความที่มีสาธารณะมีน้อยก็เลยเริ่มช่วยก็ในฐานะที่คุณชายเกี่ยวข้องกับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงนะครับตั้งแต่เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมาก่อนนะครับแล้วก็ยังเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาด้วยนะครับผมก็เลยอยากจะทราบมุมมองทั้งในระยะสั้นระยะยาวในแง่ของเศรษฐกิจไทยนะครับต่อความท้าทายของเศรษฐกิจโลกว่าจะกระจายไปยังไงครับถ้าพูดถึงความท้าทายเศรษฐกิจโลกก็จริงๆก็ต้องเริ่มจากปีที่สหรัฐเกิดวิกฤตทางการเงินคือ2007เขาใช้ปีคศนะถามว่ามีผลกระทบต่อเอเชียและไทยไหมก็มีผลกระทบแต่มันไม่มากไม่รุนแรงเท่าที่คนนึกประการแรกในเรื่องของการเงินวิกฤตการเงินเนี่ยไม่ได้ลามมาถึงเอเชียนะครับทั้งนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยประสบปัญหามาก่อนแล้วประเทศไทยและเอเชียปรับตัวเรื่องนี้มาแล้วถึงรับภาวะของการเงินได้ค่อนข้างดีนะครับที่เราถูกกระทบก็จะเป็น2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งออกเพราะผู้ซื้อรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือประชาคมยุโรปแย่ลงไปอย่างเงี้ยเราก็ส่งออกได้น้อยตอนนั้นทั้งเอเชียถูกกระทบเราถูกกระทบตอนปลายปีไตรมาสที่4 2008จนถึงไตรมาสที่1ที่2 2009ยอดส่งออกเราตกมากแต่หลังจากนั้นแล้วเราฟื้นได้เร็วมากเอเชียและไทยฟื้นได้เร็วมากจนในที่สุดเนี่ยกลับมาสู่ปกติแล้วในเรื่องของส่งออกครับอีกอันที่ถูกกระทบก็คือตลาดหุ้นตลาดหุ้นน่ะมันลงทั้งโลกนะฮะลงทั้งโลกแต่เราก็ฟื้นกลับมาแล้วนะฮะในปีจริงๆคือในปี2010นี่ฟื้น2009ลงมาก2010นี่ฟื้นกลับมาเต็มที่เลยจนเรียกว่าความจริง2019ฟื้นเต็มที่ละ2010ฟื้นต่อนะก็เรียกว่าเราสบายใจได้นะครับสบายใจได้ขณะนี้ในเรื่องการส่งออกฟื้นกลับมาแล้วในเรื่องของตลาดหุ้นฟื้นกลับมาแล้วนะฮะตลาดการเงินไม่ได้มีปัญหามาตั้งแต่แรกงั้นโดยภาพทั่วไปเนี่ยต้องเรียกว่าเอเชียและรวมทั้งประเทศไทยและเนี่ยเศรษฐกิจฟื้นกลับมาได้ดีกว่ายุโรปและสหรัฐมากจนถึงว่าจุดปกติแล้วแต่จุดที่ดีของไทยคือว่าในช่วง2009 2010เนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยราคาพืชผลหลัก5ตัวดีขึ้นอย่างมากนะฮะยางพาราเป็นต้นอ้อยนะฮะอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันนะฮะแล้วก็ข้าวข้าวมีขึ้นมีลงแต่โดยทั่วถือว่าดีขึ้นชนิดที่ว่าทำให้ภาคเกษตรหรือคนในชนบทเนี่ยมีรายได้ดีขึ้นการจับจ่ายใช้สอยดีขึ้นนั้นสิ่งที่ช่วยประเทศไทยมากคือส่วนที่เรียกว่า domestic demand เริ่มมีบทบาทมากขึ้นสมัยก่อนนั้นส่งออกจะเป็นตัวที่ตัวนำอย่างเดียวตัวอื่นก็มีบ้างแต่ในขณะนี้ domestic demand เริ่มมีผลช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วมันเป็นเศรษฐกิจที่ได้ดุลมากขึ้นนี่คือภาพว่านะครับภาพว่านี่ถ้าจะถามว่าแล้วเรามีปัญหาอะไรบ้างนะฮะทั้งเศรษฐกิจนั้นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะปัญหาใหญ่ๆมันเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งทางการเมืองมากกว่าเศรษฐกิจน้อยๆแต่นั่นคือเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องที่เห็นกันอยู่นะนี่แต่ถ้ามองไปข้างหน้ามองข้างหน้าก็ต้องก็จะเห็นว่า ในอดีตเราเคยโตไปได้เร็วข้างหน้าจะโตได้เร็วอีกหรือไม่ความแตกต่างตรงนี้มีนะฮะในอดีตเราโตได้เร็วสมัยหลายช่วงนะช่วงตอนตั้งแต่สมัยจอมสฤษดิ์เนี่ยนะตอนนั้นเป็นเราโตได้เร็วเพราะเราดึงดูดการลงทุนจากต่างชาตินะฮะเรามี BOI เราสนับสนุนการเขาเรียกว่า industrialization นะคือภาคอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นมาเสริมภาคเกษตรมันก็โตเร็วทีแหละแล้วจนมาราวๆสมัยป๊าเปรมนะฮะสมัยป๊าเปรมตอนนั้นก็เกิดอีสเทิร์นซีบอร์ดครับอีสเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยคือตัวที่
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้ไปอีกขั้นหนึ่งเลยจากเดิมที่เป็นอุตสาหกรรมระดับเขาเรียกปลายน้ำเป็นส่วนใหญ่กลางน้ำบ้างพอมาถึงตอนของอีสเทิร์นซีบอร์ดนี่มีต้นน้ำปลายน้ำปลายน้ำกลางน้ำเต็มที่ไปหมดเลยเกิดอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมเบาเต็มที่ไปหมดตอนอีสเทิร์นซีบอร์ดนี่มาถึงตอนนี้มาดูอีสเทิร์นซีบอร์ดก็เต็มแล้วนะไม่ค่อยเต็มในแง่ของบรรยากาศจะเติมเดิมได้อีกไม่กี่โรงแล้วเพราะว่าบรรยากาศมันก็หนาแน่นและจะทำให้เกิดภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีในบรรยากาศขึ้นแล้วการนึงคือภาวะแรกภาวะที่สองก็คือว่าแรงงานเราเริ่มจะไม่พอแล้วในประเทศนะฮะถ้าจะขึ้นโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องพึ่งแรงงานต่างชาติแล้วนั้นสภาวะสองอันเนี่ยมันบอกเลยว่าอุตสาหกรรมเราจะพุ่งแรงอย่างอดีตมันไม่น่าจะมีไม่น่าจะเป็นไปได้แต่อุตสาหกรรมเราคงปรับรูปแบบเป็นอุตสาหกรรมที่มี value added มากขึ้นเป็นอุตสาหกรรมที่มีเขาเรียกว่าผลิตของคุณภาพสูงขึ้นนะได้ราคาดีขึ้นอะไรพวกนี้เป็นต้นคงจะปรับรูปแบบซึ่งเป็นพัฒนาการของเศรษฐกิจประเทศที่อย่าว่าเจริญแล้วเลยที่พัฒนาอุตสาหกรรมมาแล้วระยะหนึ่งทั่วๆไปประเด็นก็คือว่าแล้วเราจะโตต่อไปอย่างเดิมอะไรอีกถ้าคุณไปดูเศรษฐกิจทั้งโลกของประเทศที่เจริญแล้วมันจะพัฒนาจากเกษตรอย่างเดียวมาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมแล้วมาอุตสาหกรรมพุ่งแรงนะฮะแล้วก็จะเริ่มมีเขาเรียกว่าธุรกิจบริการและการค้าเกิดขึ้นนี่เราก็หันมาดูเราอุตสาหกรรมพุ่งแรงก็พุ่งแล้วเกษตรอุตสาหกรรมมีแล้วอุตสาหกรรมพุ่งแรงแล้วธุรกิจบริการก็เริ่มเกิดค่อยๆเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นตามรายได้ของคนรายได้คนเยอะในธุรกิจบริการจะเกิดขึ้นเยอะแต่สิ่งนึงที่ผมสังเกตคือว่าการค้าของเราเนี่ยมันยังไม่เป็นการค้าในตัวเองจริงๆลักษณะการค้าของเราที่เกิดขึ้นก็คือเราการค้าเพื่อส่งออกหรือขายสิ่งที่เราผลิตได้หรือซื้อสิ่งที่คนไทยบริโภคยังไม่เป็นการค้าแบบที่ญี่ปุ่นทำอ่ะการค้าซื้อจากประเทศนี้ขายประเทศนู้นเป็นตัวแทนการค้าในภูมิภาคจริงๆเลยแม้เราจะผลิตได้หรือจะไม่ผลิตได้หรือจะบริโภคหรือไม่ก็ตามงั้นประเทศเรามันมีโอกาสที่จะเป็นทางการค้าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแอฟต้าเกิดในแอฟต้าเนี่ยก็มี10ประเทศในสิบประเทศดูให้ดีอ่ะเราอยู่ตรงกลางในแถวนี้นะในพม่าจุดยศศักดิ์ดีฮะมาเลเซียนะฮะลาวเขมรยวนแล้วพูดจริงต้องยงจีนใต้มาด้วยถึงจะอยู่นอกเอเชียกลางเราอยู่ตรงกลางเรามีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองเป็นประเทศที่ทำการค้าได้มากๆทีเดียวไม่ว่าจะค้าสินค้าจากจีนใต้มาป้อนประเทศเพื่อนบ้านเราหรือจากประเทศเพื่อนบ้านเราจ้อนป้อนจีนใต้อะไรก็ตามทำได้ทั้งนั้นนะฮะและนอกจากนี้แล้วเราเป็นประเทศที่ค้าขายสินค้าหลักๆหลายอย่างนะฮะน้ำตาลเรานี่1ใน3ของโลกยางพารา1ใน2แล้วมั้งค่า1ที่1ของโลกนะฮะพวกนี้อะไรก็ตามที่เราเป็นผู้ขายรายใหญ่ของโลกเนี่ยถ้าพัฒนาตัวเองให้ดีเนี่ยเราจะเป็นผู้ค้าของโลกในสินค้านั้นได้พอเราเป็นผู้ค้าเหมือนสิงคโปร์ก็เคยเป็นผู้ค้าของโลกในสินค้าหลายตัวทั้งที่เขาไม่ได้ผลิตได้ซ้ำแต่ถ้าเราทำตัวเองเป็นผู้ค้าของโลกในสินค้านั้นได้มันจะเพิ่มมุมของการเป็นประเทศค้าขาย trading nation มากขึ้นอีกมุมหนึ่งนอกจากนี้ถ้าดูให้ดีประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศมีชายฝั่งทะเลสองด้านเลยนะฮะถ้าระบบโลจิสติกของเราทำให้ดีนะสินค้าจากจีนใต้สินค้าจากลาวเขมรก็เริ่มผ่านเรามาลงไอ้แหลมฉบังบ้างแล้วแต่จริงๆแล้วมันมีช่องที่จะลงได้อีกเยอะไอ้ตัวชายทะเลเราทั้งสองฝั่งเนี่ยมันสามารถนอกจากจะเป็นตัวระบายสินค้าของตัวเราออกให้ทุกด้านแล้วไม่ใช่ระบายออกเฉพาะแหลมฉบังนะระบายออกทางทะเลอันดามันด้วยแล้วเนี่ยนะครับเป็นที่ระบายสินค้าของเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยจริงๆแล้วยังเรายังใช้ความเป็น
ลักษณะของเราเนี่ยเป็นตัวเชื่อมของการค้าระหว่างตะวันออกกลางมายังตะวันออกมายังตะวันออกไกลได้อีกด้วยตะวันออกไกลก็คือจีนตะวันออกเกาหลีญี่ปุ่นค้าขายกับตะวันออกกลางเยอะค้าขายกับแอฟริกาเยอะมันเชื่อมผ่านเราได้เลยงั้นจุดของเราเนี่ยทำให้ดีเนี่ยเป็นประเทศที่กลายเป็น trading nation ได้ซึ่งพัฒนาอีกก้าวหนึ่งไปจากเป็น industrial nation นะซึ่งอันเนี้ยทำดีๆไปได้อีกไกลนะฮะจุดก็คือว่ายังไม่เห็นพรรคการเมืองไหนที่นโยบายเลือกตั้งพูดถึงอนาคตอันไกลจะพูดเรื่องใกล้ๆสั้นๆหมดนะพูดเรื่องที่หาเสียงได้ง่ายๆหมดแต่ความจริงอนาคตประเทศไทยมันอยู่ที่วางแนวทางให้ถูกต้องถ้าวางทางถูกต้องมันไปได้ไกลผมไม่ปฏิเสธว่าอุตสาหกรรมจะไม่มียังจะมีอยู่ในเมืองไทยคงจะมีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่มันจะไม่พุ่งแรงและเร็วเหมือนตอนที่ช่วงจากบับเบิลมาถึงปัจจุบันช่วง30ปีที่ผ่านมาแต่มันจะเป็นลักษณะที่อัปเกรดขึ้นไปแล้วก็จะมีโรงใหม่เพิ่มมาบ้างผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าแรงงานเราจำกัดแล้วแต่ว่าโอกาสที่จะค้าขายเนี่ยมีมากเหลือเกินแล้วช่วงเขาเรียก profit margin ของการค้าเนี่ยมันสูงมันสูงกว่า profit margin ของการผลิตด้วยซ้ำไปถ้าทำให้เป็นนะฮะแต่เราก็ต้องฟิตทั้งประเทศแหละทั้งเอกชนก็คงพร้อมอยู่แล้วนะฮะรัฐต้องทำตัวให้พร้อมรัฐต้องเข้าใจในแนวทางนี้และดำเนินการทุกอย่างเพื่อเดินไปในแนวทางนี้คุณชายพูดถึงเรื่องการค้าขายเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคทั้งตัวออกกลางตัวออกใกล้เนี่ยตัวออกกลางนะฮะอันนี้คือเรากำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน2015เนี่ยถูกเราต้องทำอะไรเพื่อเตรียมรับมือกับตรงนี้บ้างหรือมันมีความท้าทายมันทำได้อยู่แล้วนะฮะก็คือสิงคโปร์ประเทศนิดเดียวก็เป็นตัวเชื่อมก็เป็นตัวเชื่อมตั้งนานละใช่แต่ capacity สิงคโปร์ก็เริ่มเต็มเราก็เติมเหมือนสิงคโปร์ได้ใช้การที่มีท่าเรือสองข้างเรือวิ่งมาเสียบค้าขายผ่านเราไปอีกข้างดีกว่ารอให้วิ่งอ้อมตรงอ้อมสิงคโปร์เสียอีก10วันว่าอ้อมสิงคโปร์เลยฮะเสีย10วันเนี่ยพวกนี้ฉะนั้นตัดดีๆไปได้เร็วฉะนั้นพวกนี้ต้องดูให้ดีว่าสิงคโปร์เขาเราไม่ได้ไปอิจฉาเลยเขาแต่เขาเริ่ม capacity เขาเริ่มเต็มเราเติมได้เพราะการค้าขายระหว่างเอเชียกับตะวันออกไกลเนี่ยกับตะวันออกไกลและยุโรปด้วยนะมันจะมีอีกเยอะมันจะเพิ่มอีกเยอะเพราะเอเชียจะโตอีกเยอะนะตรงนี้เราทำให้ดีเถอะนะฮะสิงคโปร์คนเดียวรับมือไม่ไหวหรอกถ้าเราเอาด้วยเนี่ยจะทำให้อาเซียนยิ่งดีขึ้นอีกสิงคโปร์เขาไปพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นคล้ายๆกับฐานความรู้มากขึ้นเราจะเป็นต้องตามไหมหรือไม่ยังเป็นอุตสาหกรรมฐานความรู้คืออะไรผมไม่เห็นมีเลยเขาเริ่มพัฒนาสิ่งธุรกิจบริการมากกว่าตัวไออุตสาหกรรมฐานความรู้คืออะไรต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่เป็นธุรกิจบริการเห็นชัดธุรกิจจัดการเห็นชัดเห็นไหมว่าสิงคโปร์เองก็รู้แล้วว่าหนึ่งอุตสาหกรรมตัวเองไปไม่รอดนะรู้แล้วสองการค้าเขาก็เริ่มอิ่มตัวเขาถึงเริ่มมาจับธุรกิจจัดการธุรกิจบริการแต่ของเราเนี่ยการค้าเนี่ยช่องมันเหลือให้ตักตัวเยอะยังไม่ได้เริ่มเลยแล้วพื้นที่ที่เราจะต่อเนื่องทำได้กว้างกว่าสิงคโปร์เยอะสิงคโปร์เล่นชายทะเลเชื่อมชายทะเลสองอันเราเชื่อมทะเลก็ได้เชื่อมประเทศก็ได้นะเป็นตัวเอาเป็นตัวเปิดทางให้สินค้าผ่านออกแดนก็ได้โอกาสเรามากสิงคโปร์เยอะแต่เราต้องเข้าใจอันนี้แล้วต้องทำอย่างนี้นะผมยังนั่งดูนโยบายเลือกตั้งไม่มีสักพักนึงคิดอันนี้ทีนี้กลับมาที่ประวัติที่คุณชายทำงานมาทั้งในแง่ของการควบคุมนโยบายการเงินนะฮะก็คือผ่านทางแบงก์ชาติกับนโยบายการคลังผ่านทางกระทรวงการคลังความเหมือนความต่างเป็นยังไงแล้วมันยากง่ายยังไงไอ้นโยบายการเงินผมว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาคืออะไรที่ประเทศมันทำได้ดีมาก็เราอยู่เฉยๆฮะถ้าทำได้ดีแล้วเขาไม่มีปัญหาหรอกนะฮะก็คือควบคุมในภาพไปออกความเห็นแล้วเราก็เลอะไอ้คนออกความเห็นก็เลอะด้วยฉะนั้นผมว่าอะไรดีแล้วก็ให้ปล่อยเขาทำไปปกตินี่คือนะมันไม่มีปัญหาเรื่องที่มันมี capital flowฟันโผล่เข้ามาที่มันเป็นเงินร้อนไปเข้ามาลงทุนCapital Flowมันมีมาตลอดปัญหาแต่เขาแก้เขาดูแลตลอดไง
มันถึงไม่มีปัญหามันก็ไม่เคยมีหนักอยู่ตอนหนึ่งตอนที่เกิด1970ซึ่งตอนนั้นไม่ใช่1997ซึ่งตอนนั้นเนี่ยปล่อยให้ฟันโฟลว์เข้ามามากจนสร้างปัญหาไอ้ตอนนั้นมีปัญหาจริงอันนั้นเป็นจุดด่างของธนาคารประเทศไทยด้วยซ้ำไปแต่หลังจากนั้นแล้วทุกอย่างมาเรียบร้อยดูแลเขาดูแลตลอดนะครับแต่ตรงนโยบายการคลังนะครับนโยบายการคลังเนี่ยมันเป็นช่วงๆของชีวิตนะครับต้องโดยทั่วไปต้องบอกว่าการคลังของประเทศไทยเนี่ยคนที่ดูแลการคลังในอดีตเนี่ยค่อนข้างเก่งจะดูแลลักษณะที่ฐานะการคลังเรามั่นคงตลอดหนี้สาธารณะไม่เคยสูงเกินไปก็จะมีวินัยทางการคลังมีวินัยการคลังดีนะฮะแล้วก็ดีมาตลอดแต่เริ่มมาหลังๆเนี่ยเละไปหน่อยหลังๆเนี่ยเริ่มความที่หนี้สาธารณะมีน้อยก็เลยเริ่มช่วยเริ่มจะมีโครงการต่างๆที่จะใช้ถลุงเงินของภาษีประชาชนในลักษณะที่ไม่จำเป็นนักมากไปสวัสดิการน่ะมีได้แต่คนสวัสดิการสำหรับบุคคลซึ่งเขาสมมติว่าคนที่ไหวพ้นไหวทำงานจริงๆควรมีคนที่พิการก็ควรจะมีอะไรอย่างนี้นะฮะแต่คนที่ยังทำงานได้อยู่ไปให้สวัสดิการง่ายๆเนี่ยอีกหน่อยก็เหมือนยุโรปอีกหน่อยเหมือนยุโรปฉะนั้นอันเนี้ยในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยที่ของประชาธิปัตย์ผมเริ่มเห็นว่าเขามักง่ายไปนิดนึงเริ่มไปให้สวัสดิการบางอย่างแก่คนที่ยังไม่จำเป็นในสุดมันจะบ่มนิสัยที่ว่าไม่ต้องทำงานก็มีเงินใช้เทียบกับไทยรักไทยเลยไหมไทยรักไทยไม่ได้ให้แบบนั้นไทยรักไทยมันเป็นโปรแกรมไปอันนี้ก็เป็นลักษณะแจกเงินตลอดชีวิตไงพอได้แล้วได้ตลอดชีวิตไม่เป็นสวัสดิการประหยัดทางเสียซึ่งมันไม่ถูกประสิทธิการเนี่ยให้ได้นะฮะแต่ต้องเป็นลักษณะที่คนคือหมดโอกาสทำงานแล้วพวกนี้ต้องให้สวัสดิการแต่คนที่ยังมีแรงทำงานอยู่ต้องช่วยโดยให้มีงานทำเปิดช่องทางให้มีงานทำจะอะไรก็ตามให้มีงานทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นการช่วยดีถูกแต่รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรัฐบาลเดียวที่เอาเงินไปแจกมากเหลือเกินโดยยังไม่จำเป็นของบางอย่างมันต้องแจกใช่นะผมเห็นด้วยกับการนโยบายรักษาทุกโรคเพราะว่าคนจนสู้คนกรุงเทพไม่ได้หรอกนะต้องให้ฟรีเห็นด้วยกับการศึกษาเพราะเด็กต่างจังหวัดนี่ถ้าไม่มีเงินช่วยเหลือการศึกษามันก็แพ้เด็กกรุงเทพอันนั้นเห็นด้วยแล้วก็การช่วยเหลือคนที่ชราจริงๆคนทุพพลภาพพิการเห็นด้วยแต่มีอีกหลายอย่างไม่อยากจะพูดว่าเป็นเงินที่เงินแจกฟรีแล้วมันก็จะสร้างนิสัยไม่ดีมันต้องมีคนเข้าไปแก้ตัวนี้ณวันนี้ฐานะการคลังยังดีอยู่แต่ถ้าปล่อยไปแล้วไม่มีใครไปกระตุกตัวนี้ทุกพรรคจะเริ่มเสียนิสัยแล้วมาใช้วิธีเดียวกับประชาธิปัตย์คิดว่าจะได้คะแนนนิยมหวังจะเอาคะแนนนิยมแต่การสร้างคะแนนนิยมเป็นโปรแกรมไปผมว่าโอเคแต่ไม่ใช่แบบให้ต่อเนื่องตลอดชีวิตก็มีเป็นสักคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเรื่องเงินทุนสำรองของประเทศฝั่งเอเชียเทียบกับฝั่งยุโรปหรือสหรัฐก็ดีนี่นะมันเริ่มสูงขึ้นจะมีปัญหาไหมครับในระยะยาวแล้วถ้ามีเราจะแก้พยายามติดตามดูนะฮะเคยนึกแบบธรรมชาติอะไรมากไปมันก็จะมีปัญหาแต่ยังไม่เห็นโอกาสของปัญหามากนะครับนะเพราะเราก็สะสมเป็นส่วนสำรองก็เหมือนคุณสะสมเงินออมให้ไว้ในครอบครัวคุณเยอะๆตราบใดที่คุณดูแลให้ดีไม่เอาไปทำให้มันเสียหายมันก็ไม่น่าจะเสียนะฮะแล้วก็เราก็ความจริงทางเอเชียเนี่ยเราก็ฉลาดพอนะฮะที่เราจะดูแลไม่ให้ไอ้ตัวเงินสำรองเนี่ยมาทำให้ค่าเงินตราเราแข็งเกินไปจนเรียกว่ามีปัญหาทางการค้าอันจริงๆประเทศเราจะอยู่ได้ดีคือว่าหนึ่งความสามารถทางการค้ายังดีอยู่ความสามารถทางการผลิตดีอยู่ประเทศอยู่ได้ดีเงินรีเสิร์ฟส่วนนี้ก็คือส่วนเกินส่วนเกินซึ่งถ้าดูแลให้ดีไม่เอาไปยิบยี่พยายามผมว่าก็ไม่เสียหายอะไรนึกถึงภาพครอบครัวคุณนะฮะคุณหารายได้ความสามารถในหารายได้ก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็เก็บเงินสะสมไว้ผมยังนึกไม่เห็นปัญหานะฮะทั้งที่เคยคิดเหมือนกันว่ามีมากไปจะมีปัญหาแต่ก็ยังหาอะไรมาบอกไม่ได้ว่ามีมากไปแล้วจะมีปัญหาจริงๆไม่น่าห่วงเ